อันนี้นี่ผมจะปลูกเราไปดูทุเรียนนะคะทุเรียนมีหลายพันมากนะคะที่เราดูงานแต่ว่าที่อยู่ใกล้ๆตรงที่เราอยู่ก็มีนี่นะคะมันสวยเลยออกสองโลกกำลังพอดีเลยเป็นภูแบบสวยงามมากนี่เป็นส่วนศึกษาดูงานส่วนไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำเนินนี่เป็นเงาะนะคะเงาะมีกำลังออกลูกแต่เขาบอกว่ามีต้นที่ออกลูกแบบเยอะๆอยู่นะคะตรงนี้เป็นพวงกำลังสวยเลยไปดูอีกต้นอื่นไม่น่าจะมีลูกที่เป็นสวนไม้ผลจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะราชาแห่งไม้ผลอย่างทุเรียนอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งเรื่องการผลิตการป้องกันสัตว์โรคแมลงเรื่องของการจัดการสวนนะคะทั้งทุเรียนมังคุดลองกองสละลำไยเยอะนะคะมีความหลากหลายมากนะคะตรงนี้อากาศเขาจะชื้นๆหน่อยความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงแล้วก็ดินก็ต้องระบายน้ำดีนะคะจะได้ทำให้ผลผลิตสูงโดยทุเรียนที่ว่ากันว่าอร่อยก็จะเป็นหมอนทองมีพันธุ์พื้นเมืองตอนนี้กำลังได้รับความนิยมก็หลายพันธุ์นะคะพันธุ์ที่พระเทพชอบก็พวงมณีอย่างเงี้ยนะคะรสชาติดีมากเราชิมแล้วเมื่อเช้าอร่อยเนื้อสีเหลืองเข้มๆนะคะเหลืองออกไปทางส้มๆด้วยนะคะอร่อยมาก